สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักชนิดของคำนามกันก่อนนะคะคำนามคืออะไรคำนามก็คือคำที่เราใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่จากคำศัพท์ที่นักเรียนเห็นอยู่บนหน้าจอมีคำไหนบ้างที่เป็นคำนาม boy boy เด็กผู้ชายคำนี้เป็นคำนามค่ะ baby baby ทารกคำนี้ก็เป็นคำนามนะคะben ben คำนี้เป็นคำนามค่ะแต่เป็นชื่อเฉพาะของเด็กผู้ชายคนนี้เท่านั้น play play เล่นคำนี้ไม่ใช่คำนามนะคะ jump jump กระโดดคำนี้ไม่ใช่คำนามค่ะแต่เป็นคำกริยาเหมือนกันกับคำว่า play เล่น pen pen ปากกาคำนี้เป็นคำนามค่ะ ride ride ขี่คำนี้เป็นคำกริยาค่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าคำนามแบ่งเป็นกี่ชนิดนะคะในชั้นประถมนักเรียนควรจะแยกแยะได้ว่าในคำนามนั้นแบ่งออกเป็นคำนามทั่วไปหรือที่เรียกว่า common noun และคำนามเฉพาะหรือที่เรียกว่า proper noun common noun หรือคำนามทั่วไปยังแบ่งออกเป็นคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้คำนามนับได้จะมีเขียน2รูปคือรูปเอกพจน์และรูปพหูพจน์ส่วนคำนามนับไม่ได้มีเพียงรูปเดียวคือรูปเอกพจน์วันนี้เราจะมาแยกแยะระหว่างคำนามทั่วไปกับคำนามเฉพาะค่ะคำนามทั่วไปจะอยู่บนพื้นที่สีส้มทางซ้ายมือคำนามเฉพาะจะอยู่บนพื้นที่สีเขียวทางขวามือนะคะ school โรงเรียนสถานที่ที่จัดให้มีการเรียนการสอนเราจะเรียกว่า school ค่ะแต่ถ้านักเรียนระบุลงไปเลยว่าชื่อว่า ABC School แบบนี้จะกลายเป็นคำนามเฉพาะนะคะใช้เรียกเฉพาะโรงเรียนนี้เท่านั้นค่ะเด็กผู้ชายเราใช้คำว่า boy boy เป็นคำนามทั่วไปค่ะแต่ถ้านักเรียนระบุชื่อลงไปเลยว่าเขาชื่อเบนเป็นคำนามเฉพาะใช้เรียกเฉพาะเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะ cat แมวเป็นคำนามทั่วไปใช้เรียกสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้านักเรียนระบุชื่อลงไปเลยว่าชื่อกาฟิลด์แบบนี้จะกลายเป็นคำนามเฉพาะค่ะคราวนี้นักเรียนลองหยุดวิดีโอสักครู่แล้วลองวงกลมล้อมรอบคำนามทั่วไปนะคะดูสิคะว่าคำไหนเป็นคำนามทั่วไปบ้างหลังจากที่นักเรียนลองหยุดวิดีโอแล้วคราวนี้เรามาตรวจดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าภาพแรกสุนัขแล้วเขียนข้างใต้ภาพว่าคุกกี้คุกกี้คำนี้เป็นชื่อเฉพาะของสุนัขตัวนี้เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นคำนามเฉพาะนะคะ boy เด็กผู้ชายคำนี้เป็นคำนามทั่วไปค่ะ Alan คำนี้เป็นคำนามเฉพาะนะคะใช้เรียกเฉพาะเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะGirl เด็กผู้หญิงคำนี้เป็นคำนามทั่วไปค่ะใช้เรียกเด็กที่เกิดมามีเพศหญิงนะคะ Jane เป็นคำนามเฉพาะค่ะใช้เรียกชื่อเด็กผู้หญิงคนนี้เท่านั้นและ Dog เป็นคำนามทั่วไปค่ะใช้เรียกสัตว์ที่มีลักษณะแบบนี้เรามาทบทวนอีกครั้งก่อนจบนะคะคำนามแบ่งออกเป็นคำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะคำนามทั่วไปแบ่งเป็นคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้คำนามนับได้มี2รูปคือรูปเอกพจน์และรูปพหูพจน์ส่วนคำนามนับไม่ได้มีเพียงรูปเดียวคือรูปเอกพจน์ครั้งหน้าเราจะมาแยกแยะระหว่างคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะ